เฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อปกูได้ยินป้าข้างบ้านเขาบอกว่ามึงขายข้าวผัดเนี่ยได้เดือนนึงเป็นแสนเลยเหรอวะมันใช่เหรอวะป๊อปโอ้ยเบนมึงก็เชื่อคนง่ายจังเลยนะขายข้าวผัดอะไรได้เดือนเป็นแสนวะเออกูว่าอย่างนั้นเลยวะขายข้าวผัดอะไรได้เดือนเป็นแสนโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะอ่ะนี่มึงดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนนะเว้ยขอบใจเว้ยเออมอปลอคือจริงๆก็ไม่ถึงแสนหรอกเดือนละ 90,000 กว่าบาทเองฮะเดือนละ 90,000 กว่าเฮ้ยมึงขายแค่ข้าวผัดข้าวผัดนี่มึงได้รายได้เดือน 90,000 กว่าเลยเหรอวะป๊อปนี่เลยไม่ต้องดื่มละไม่ต้องดื่มหรอกให้สาวโปรเวสีดื่มดีกว่าโอ้ยเบนอะไรของมึงวะก็มึงเป็นคนแนะนำกูเองด้วยว่าขายข้าวผัดเนี่ยปังแน่นอนมึงพูดแบบนี้เลยก็ตอนนั้นกูคิดไม่ถึงนี่ว่าว่าการขายข้าวผัดมันจะปังได้ขนาดนี้เออเฮ้ยป๊อปเอาตรงๆเลยนะเอาแบบลูกชายนะมึงเซ้งร้านมึงให้กูได้เปล่าวะบ้าหรือเปล่าวะกูเซ้งให้มึงแล้วกูจะไปขายข้าวที่ไหนอ่ะมึงก็ไม่ต้องขายดิอ้าวมึงก็เอาเงินกูไปบริหารอย่างอื่นต่อดิมึงก็เซ้งให้กูไงมึงพูดจาหมาๆแบบนี้ป่ะฮะกูขายของกูอยู่ดีๆแล้วทำไมกูต้องยอมด้วยฮะไม่รู้อ่ะกูไม่สนอ่ะถ้ามึงไม่ยอมเซ้งร้านของมึงให้กูนะกูจะไปหาคนมาขโมยกระทะมึงเว้ยกระทะเหล็กใช่ไหมกูจำได้เพื่ออะไรวะเบนฮะชีวิตมึงตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะฮะปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยกูยังเห็นมึงขับ BM กลับบ้านอยู่เลยแล้วอีกอย่างมึงบอกกูเองไม่ใช่หรอว่ามึงเป็นเจ้าของธุรกิจอะฮะรายได้เดือนนึงตั้งหลายแสนอะฮะโอ้ป๊อปเรื่องทั้งหมดนั้นอะกูแค่โกหกมึงเว้ยจริงแล้วBM นั้นก็ไม่ใช่ของกูหรอกกูแค่เช่าคนอื่นเขามาขี่เฉยๆอ่ะแล้วอย่างนะกูก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจแต่อย่างใดจริงกูเป็นแค่พนักงานโรงงานอ่ะแต่กูขอร้องมึงอย่างนึงได้เปล่าวะมึงเลิกขายข้าวผัดของมึงได้ไหมแล้วไปทำงานโรงงานกับกูเว้ยเฮ้ยดึงเงินเดือนดีนุ้ยตั้ง 8-9,000 เลยนะถ้าวันไหนขยันทำโอทีนะก็ได้ตั้ง 9,200 เลยนุ้ยแถมยังให้กินฟรีอยู่ฟรีด้วยนะป๊อปมึงไปกูเถอะทำไมมึงถึงกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้ววะฮะมึงจำไม่ได้เหรอสมัยตอนเรียนเนี่ยเราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากเลยนะเว้ยมึงไม่ต้องมาโทษกูเลยนะเว้ยป๊อปมึงนั่นแหละที่เปลี่ยนไปอ่ะมึงจำได้เปล่าวะสมัยเราเรียนด้วยกันอ่ะมึงอ่ะสอบได้ที่โหลของห้องอ่ะมึงจำได้ไหมส่วนกูก็ลองโหลเว้ยก็ดีกว่ามึงนิดนึงอ่ะกูพบแบบนี้ไงกูถึงได้เข้าหามึงมาตีสนิทกับมึงมันทำให้กูรู้สึกดีเว้ยเพราะว่าอย่างน้อยกูก็ไม่ได้สอบได้ที่โหลของห้องอ่ะเออเป็นอย่างนี้เบนถึงอย่างนั้นก็เหอะมึงก็ลองหาอะไรทำก่อนดีวะลงมือทำก่อนเริ่มจากธุรกิจเล็กๆอ่ะอย่างเช่นมาลงมาล่าอะไรก็ว่ากันไปขอแค่มึงลงมือทำอ่ะไม่เอาอ่ะขายของอยู่ริมถนนแบบนั้นกูอายเขาอ่ะกูทำไม่ได้หรอกเพราะว่ากูบุคลิกกูดูดีไงไปสายมาลงมาล่าเงี้ยมันไม่เซนตายครับกูต้องอยู่ในห้องแอร์ครับที่ทำงานอยู่ในโรงงานเงินเดือน 8-9,000 มึงไม่อายแต่พอขายของข้างทางได้เดือนละ 90,000 มึงบอกว่าอายตัดกาอะไรของมึงวะเบนฮะกูไม่อยากคุยกับคนอย่างมึงละกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยป๊อปป๊อปอย่างน้อยเขาก็เปิดแอร์ให้กูนะเว้ยโรงงานอ่ะเฮ้ยป๊อปบ้านมึงอยู่ทางนู้นมึงจะไปทำไมทางนั้นวะป๊อปป๊อปป๊อปเดี๋ยวก่อนป๊อปนี่บ้านมึงเหรอวะเออบ้านกูป๊อปมึงซื้อบ้านทำไมวะกูถามจริงก็ซื้อไว้อยู่ไงวะป๊อปนี่รายได้มึงเดือนละตั้ง 90,000 แถมมึงยังมีเงินเก็บซื้อบ้านอีกแล้วแบบนี้จะให้กูใช้ชีวิตต่อไปยังไงวะป๊อปกูซื้อบ้านใหม่นี่คือกูผิดอีกแล้วใช่ป่ะคือถ้ากูมีอะไรดีกว่ามึงเนี่ยกูผิดทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะวันนี้กูเสียใจมากเลยว่ะมึงคิดว่าคุณทำยังไงดีวะป๊อปทำยังไงเหรอมึงก็แค่ตั้งใจทำงานแล้วก็ให้รวยกว่ากูให้ได้ไงวะประเด็นกูทำไม่ได้ไงวะป๊อปเพราะแบบนี้ไงมึงถึงทำไม่ได้อะมึงก็ตั้งใจหน่อยดีวะโฟกัสแต่เรื่องทำมาหากินอะไม่เอาอะกูอยากชนะมึงตอนนี้เลยนี่เพื่อนจริงไหมป๊อปกูถามมึงจริงมึงอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่ไหมถ้ามึงอยากอะนะมึงก็ขายบ้านซะแล้วก็มึงก็เลิกขายข้าวผัดของมึงซะแล้วไปทำงานโรงงานกับกูนะเงินเดือนตั้งดีเงินตั้ง 8-9,000 อ่ะไปอยู่กับกูกินอยู่ฟรีด้วยนะมึงขู่กูเหรอเพื่อนอย่างมึงอ่ะกูไม่มีก็ได้เว้ยมึงอีกอย่างนะถ้ามึงไม่มีเงินอ่ะไม่ต้องแซงทำตัวรวยก็ได้เว้ย
แล้วไอ้ที่เช่ารถ BM กลับมามันมีประโยชน์อะไรวะฮะก็มีหูมีตาหางยาวแล้วมันกินแทนข้าวได้ไหมล่ะฮะพูดถุยนิดเดียวโอ้ยกูรู้แล้วจะบอกให้นะเว้ยถ้าไม่มีไม่ต้องชี้กูไม่ชอบใครมันชี้หน้ากูกูจะบอกอะไรให้นะเว้ยคนเราอ่ะไม่ต้องพยายามทำตัวดูดีให้ใครมองก็ได้ตัวเราอ่ะรู้ดีอยู่แล้วว่าตัวเราเป็นยังไงรู้ดีแล้วเป็นยังไงมึงนี่โอแค่จมูกจริงนะสมองนี่เท่าตีนงูนั่นแหละไม่ต้องชี้หน้าไม่ชอบชี้หน้ากูชี้จมูกเดี๋ยวงูมันไม่มีตีนก็มึงไม่มีสมองไงสมองเท่าตีนงูงูไม่มีตีนอ๋อกูเลยไม่มีสมองฮะไอ้ป้องนี่มึงดองด่ากูเหรอไอ้ป้องผมมาคุยให้รู้เรื่องเลยนะป๊อบป๊อบป๊อบ